ณวันนี้เนี่ยทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยเรายังคงให้ความสำคัญกับมาตรการควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด -19 เพราะว่าตัวเลขทั่วโลกนะคะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องณวันนี้เนี่ย 17,500,000 คนแล้วล่ะค่ะขณะเดียวกันนะคะมีการรายงานจากบรรดานักวิจัยในสหรัฐอเมริกาถึงการซ่อนตัวของไวรัสชนิดดังกล่าวนี้ทั้งในโพรงจมูกลำคอรวมไปถึงใบหูของบรรดาผู้ป่วยค่ะที่น่าเป็นห่วงก็คือการซ่อนตัวในโพรงใบหูของคนเนี่ยทำให้ผู้ป่วยหลายคนได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็ไปซ้ำเติมเรื่องของภาวะการได้ยินมีให้เห็นแล้วทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยค่ะโดยทางผู้เชี่ยวชาญด้านโสตนาสิกลาลิงวิทยาและพยาธิวิทยาเปิดเผยว่าภายหลังการชันสูตรศพผู้ป่วยโควิด -19 จำนวน 3 คนเพราะว่าไวรัสอาศัยอยู่ที่บริเวณโพรงหูชั้นกลางและโพรงกระดูกมาสตอยด์ของผู้ป่วยโควิด -19 แต่ก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆหรือโรคประจำตัวที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าไปซ่อนตัวของไวรัสในหูซึ่งทีมวิจัยนะคะแนะนำให้ทางทีมแพทย์ค่ะตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสในผู้ป่วยก่อนทำการผ่าตัดหูเพื่อความปลอดภัยของทีมแพทย์และทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยเพราะว่านี่เองไม่ใช่เคสแรกนะคะที่เจอเชื้อโคโรนาไวรัสและส่งผลกระทบต่อการรับรู้การได้ยินของผู้ป่วยเพราะว่าเมษายนที่ผ่านมาค่ะพบหญิงสูงอายุชาวไทยซึ่งป่วยด้วยโควิด -19 ปรากฏว่าเธอสูญเสียการได้ยินระหว่างการติดเชื้อและแม้จะหายแล้วการได้ยินก็ยังไม่กลับมาเป็นปกตินี่ถือเป็นเคสแรกที่พบการสูญเสียการได้ยินในผู้ป่วยโควิด -19 ค่ะนอกจากนี้เองนะคะยังมีผลวิจัยใหม่ที่พบว่าเด็กอายุต่ำกว่า5 ขวบจะมีระดับสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อให้เกิดโรคโควิด -19 ในจมูกและลำคอสูงกว่าเด็กโตและสูงกว่าผู้ใหญ่ประมาณ 10 ถึง 100 เท่าเลยทีเดียวหากเป็นเช่นนี้เด็กเล็กอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการแพร่เชื้อโควิด -19 ในระดับชุมชนได้ซึ่งทางดร.เทลเลอร์ฮิลซาเจนต์จากโรงพยาบาลเด็ก Anne and Robert H. Rury เขาไปตรวจสอบจมูกของผู้ป่วยโควิด -19 ในชิคาโกที่อาการไม่รุนแรงถึงปานกลางในช่วงกลางสัปดาห์แรกนะคะก็ปรากฏว่ามีอาการจำนวนทั้งสิ้น145 คนเขาก็แยกผู้ป่วยออกเป็น3 กลุ่มค่ะก็คือเด็กที่อายุต่ำกว่า5 ขวบ 46 คนเด็กอายุ5 ขวบถึง17 ปี 51 คนและผู้ใหญ่อายุระหว่าง 18 ถึง 65 ปีจำนวน 48 คนผลตรวจพบว่าไวรัสซาร์โคฟ2ค่ะในทางเดินหายใจส่วนบนของเด็กเล็กเนี่ยปริมาณจะสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ 10 ถึง 100 เท่าแต่ว่าผลการศึกษาที่ออกมาไม่ได้มีการสรุปนะคะว่าเด็กเล็กที่มีปริมาณไวรัสมากหรือมีแนวโน้มแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้มากเช่นเดียวกันแต่ผลศึกษาเนี่ยพบเพียงว่ายิ่งสารพันธุกรรมไวรัสมากการแพร่เชื้อก็จะทำให้เกิดขึ้นได้ง่ายแต่ยังไม่มีผลการศึกษาที่มารองรับที่ชัดเจนมากนักนะคะว่าเด็กเล็กจะสามารถแพร่เชื้อได้ง่ายมากกว่าผู้ใหญ่ในจำนวน 10 ถึง 20 เท่าจริงหรือไม่ค่ะ